พาไปดูข่าวน่ารักน่ารักผ่อนคลายกันหน่อยนะคะคุณครูโรงเรียนนี้ต้องขอบอกเลยว่าลีลาพริ้วมากแซ่บเต้นกันเด็ดทั้งนั้นเลยนะคะคุณครูโรงเรียนตะพานหินนะคะมีกิจกรรมในการเต้นรอคะแนนนะคะนักเรียนนี่กรี๊ดกราดเกลียวกราวกันใหญ่เลยพูดไปไม่เห็นภาพใครที่ยังไม่ดูอยากจะให้ไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าคุณครูแต่ละคนเขามีลีลากันยังไงแล้วเขาเต้นเพลงอะไรค่ะชอบคุณครูผู้ชายสุดเลยอ่ะพริ้วสุดเลยนะสะโพกสะโพกเอวเอวไปหมดเลยอ่ะคลิปนี้เรียกว่าคลิปพลีชีพของคุณครูก็ว่าได้ครับให้ทั้งชีวิตเลยล่ะเออนะคะเป็นกิจกรรมที่คุณครูเนี่ยเขาทำเพื่อที่จะอยากสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมกับนักเรียนค่ะอาจารย์เอกวิชาต่างๆของโรงเรียนตะพานหินที่อำเภอตะพานหินพิจิตร5คนด้วยกันที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคนแรกนี่โหจบลีลาดนี่ได้เกรด A แน่ๆเลยนะคะคือพลิ้วมากๆเลยนะคะคุณครูเนี่ยนะคะไปร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์ห้องสมุดของโรงเรียนค่ะและช่วงนี้แหละช่วงที่มาเต้นเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่รอผลคะแนนการตัดสินกิจกรรมของนักเรียนที่เขาเข้าร่วมประกวดเขาก็เลยมีไอเดียว่าเอาระหว่างรอคะแนนเนี่ยคุณครูเพื่อไม่ให้เสียเวลามาแดนซ์เถอะแต่ผมเชื่อว่าถ้าออกทรงเนี้ยเตรียมกันมาแล้วผมเชื่อเลยก็มาต้องนัดกันมาแล้วแน่ๆมีคุณครูครูบาสคุณนันชยามั่นเจริญสอนภาษาอังกฤษคือเต้นจนนักเรียนกรี๊ดกันทั้งฮอลล์ครับบอกว่าคือคลิปนี้ออกไปปุ๊บคนพูดถึงกันเยอะมากแล้วทำให้เด็กๆเนี่ยกล้าเข้ามาพูดคุยกล้ามาสอบถามอะไรกับคุณครูเยอะมากขึ้นส่วนเหตุผลที่เลือกเพลงผู้สาวขาเลาะนะครับเพราะว่าอยากจะสื่อความหมายให้เด็กๆเนี่ยตั้งใจเรียนและโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมนะครับในการที่เรามีกิจกรรมเพื่อลดช่องว่างระหว่างคุณครูและนักเรียนแล้วเนี่ยฟีดแบคหรือผลตอบรับที่ได้มาเนี่ยเป็นในแง่ดีแน่นอนค่ะเด็กก็จะเข้ามาทักทายกล้าเข้ามาทักหรอกคุณครูหนูได้ดูคลิปของคุณครูแล้วนะเด็กก็รู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะกล้าจะพูดกับเรามากขึ้นแทนที่จะมาก่อนแค่สวัสดีเฉยๆเด็กก็จะมีการโอเพนสปีชค่ะรู้สึกว่าเราเริ่มที่จะพูดกับคุณครูได้นะคะเด็กก็จะรู้สึกดีมากขึ้นค่ะก็เลยเลือกเพลงนี้มาสะท้อนให้นักเรียนได้รู้ค่ะว่าหน้าที่ของตัวเองที่จะต้องกระทำไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือว่านอกห้องเรียนในฐานะที่เป็นนักเรียนเนี่ยควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไรแล้วระหว่างที่เรารอประกาศผลก็มีนักเรียนในส่วนอย่างที่ออกไปแสดงกิจกรรมอยู่ตอนนี้ผมก็เห็นว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันตื่นเต้นและให้เขาได้มีส่วนร่วมโดยที่คณะกรรมการพวกเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้แล้วก็ให้คุณครูออกมาเต้นปรากฏว่าได้กระแสตอบรับจากนักเรียนดีมากก็ทำให้กิจกรรมเนี้ยมันมีความสุขกับนักเรียนแล้วก็เป็นความใกล้ชิดระหว่างครูกับนักเรียนมากยิ่งขึ้นครับตอนแรกก็ไม่คิดนะครับว่าจะมีกระแสตอบรับมากขนาดนี้ดีใจครับว่าพวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงกับโรงเรียนสร้างชื่อเสียงกับสพม.41ก็ต้องขอบคุณผู้ชมที่เข้ามาชมและมาถูกใจในคลิปของเราดีใจมากครับเออเนาะก็บางทีนะคุณครูบางคนก็หน้าตาดุนักเรียนก็ไม่ค่อยจะกล้าในห้องเรียนก็ดุไงแต่ว่าใครจะไปรู้ว่าลีลาการเต้นจะแบบพริ้วๆอะไรแบบนี้นะครูบาสคนนี้ครูบาสใช่ไหมครับครูบาสสอนภาษาอังกฤษแต่ครูบาสพูดรอเรือรอลิงชัดมากชัดมากแล้วก็ผมเดาว่าครูบาสเป็นนักลีลาดเก่าและยืนยันจริงๆนะว่าไม่ได้เตรียมกันมาก่อนถ้าไม่เตรียมกันมาก่อนคุณครูโรงเรียนนี้
สุดยอดมากจริงๆแล้วมีคุณครูมากกว่านี้ด้วยนะคะที่เต้นเนี่ยแต่ว่าตัดมาเป็นบางส่วนเท่านั้นเองนะคะก็เนี่ยค่ะก็ทำให้กิจกรรมที่มีกันในโรงเรียนสัมพันธภาพระหว่างคุณครูกับนักเรียนเนี่ยมันก็ดูใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะคะเด็กก็กล้าแสดงออกด้วยเพราะว่าครูยังกล้าซะขนาดนี้เลยเนาะเป็นคลิปของความทรงจำแน่ๆ ค่ะ